สวัสดีค่ะแม่หมอเข็มทิศมาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอทำคลิปเรื่องการเงินแบบเร็วๆเนาะคลิปสั้นนะคะเรื่องการเงินนะว่าต่อจากนี้1เดือนการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างให้ระวังอะไรไหมและคุณจะมีเกณฑ์ได้รับอะไรต่างๆไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะให้แม่หมอด้วยนะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักข้อความได้เลยนะคะมาเริ่มดูใบแรกกันเลยนะใบแรกนะคะการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์โชคลอยลาภลอยเงินต่างๆโอกาสต่างๆช่องทางหรือต่างๆลู่ทางต่างๆการเงินมีเกณฑ์ดีขึ้นใครค้าขายใครรอทำสัญญาใครรอออเดอร์ใหญ่อยู่หรือใดๆมีเกณฑ์สำเร็จมีเกณฑ์สมหวังค่ะใครทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ปรับเงินเดือนหรือมีผลงานที่ทำให้เราได้รับเงินมากขึ้นนะคะโอ้ใบที่สองไพ่คิงเหรียญเลยนะไพ่คิงเหรียญคือราชาเหรียญนะคะเป็นไพ่แห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นหลายคนเลยนะคะจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บความลำบากต่างๆความเหนื่อยยากต่างๆความสะดุดติดขัดในเรื่องการเงินต่างๆที่เราเจอมาที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดลงแล้วนะคะในช่วงต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆมีแต่คนให้โอกาสเรามีแต่คนเอาเงินมาให้เรามีแต่โชคลอยลาภลอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือใครก็ประทานเงินให้เราโอ้ใบที่3ก็ไพ่เด็กเหรียญอีกนะเป็นไพ่เหรียญซ้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเงินจะมาหาเราเรื่อยๆแล้วนะหลังจากที่บางทีบางครั้งมันมีสภาวะหยุดชะงักไปนานล่าช้าไปนานติดขัดไปนานหรือใดๆต่อจากวันนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการเงินจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ไพ่ก็แอบเตือนเรานิดนึงว่าขอให้เราตั้งรับนะขอให้เราวางแผนดีๆนะใช้เงินอย่างรอบคอบนะระมัดระวังนะแต่จริงๆคนที่ดูกองนี้อยู่ก็พยายามประหยัดสุดๆแล้วแหละแม่หมอบอกว่าทุกคนพยายามประหยัดมากๆแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นและทำให้สภาพคล่องทางการเงินเราโอเคมากขึ้นค่ะใบต่อมานะคะเป็นไพ่ Hierophant นะคะก็ต้องบอกเลยว่าใบสุดท้ายถือว่าเป็นไพ่แห่งการเงินนะคุณจะได้เงินมาจากหลายทิศทางใครทำงานเสริมใครทำงานประจำเงินจะมาจากหลายทิศทางการเงินจะลงล็อกลงลอยลงตัวมากขึ้นสุขสำเร็จสมหวังสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะเป็นไปตามที่คุณคิดนะคะการเงินที่คุณวางแผนไว้จะเป็นไปตามที่คุณคิดหลายคนตอนนี้เริ่มหันมาศึกษาเรื่องการเงินหันมาศึกษาเรื่องภาษีหันมาศึกษาในเรื่องของการจัดระเบียบเงินหันมาเก็บเงินหรือใดๆคุณจะสำเร็จนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้พวกคุณมุ่งมั่นตั้งใจลุยเต็มที่สู้เต็มที่และมั่นใจในเรานะก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาคิดเสมอเลยว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอิสระทางการเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บการเงินลงล็อกลงลอยลงตัวราบรื่นคล่องตัวนะก็จะเป็นอย่างที่เราคิดแน่นอนค่ะ